ก็เป็น K2 ก็คัปปาทูนั่นแหละ2 channel เอามาขับลำโพงมิดเบสที่ประตูครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็น K1000 มาขับซับขับ K1000 ก็ 1,000 วัตต์ใช่ครับตามสไตล์เขาเลยใช่ครับแล้วเห็นจัดวางอยู่ด้านหลังสวยงามคือด้วยดีไซน์ของแอมสวยดูไม่ลกเลยเออดีไซน์ของแอมสวยมากยอมรับยอมใจยอมใจเรื่องความสวยอ่ะเออคือเหมาะควรค่าแก่การนำไปสร้างงานซาวแล้วก็โชว์ด้วยเนาะเหมาะกับการโชว์แต่อีกอันนึงที่ต้องรู้คือลำโพงใช้ Infinity รุ่นอะไรคะเออจะเป็นรุ่นท็อปสุดครับรุ่นกัปป้าเพอร์เฟกต์ชื่อเขาเนาะ perfect you know perfect ยังไงคะความ perfect ของลำโพงตัวนี้ปกติเนี่ยลำโพงมันจะถูกออกแบบมาให้โครงสร้างแข็งแรงแล้วก็ใช้วัสดุเนี่ยที่เป็นกลวยลำโพงเนี่ยเขาเรียกโคนเนี่ยทำจากเคฟลาร์ว้าครับถ้าเห็นตรงหน้าดอกหน้าดอกก็จะเห็นสีดำแล้วก็สารเป็นเหมือนลายสารเป็นสารการสีดำแล้วก็เงาหน่อยใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วลำโพงตัวนี้ค่ะลูกค้าฟังแล้วคือมันเหมาะกับจะเล่นเพลงยังไงอะไรยังไงจริงจริงมันก็ยังใหม่นะครับแต่ว่าโดยฟังเนื้อเสียงเนี่ยสไตล์อินฟินิตี้จะออกแนวหวานๆอยู่แล้วค่ะเป็นเครื่องของซับวูเฟอร์ใช้2อะไรซับวูเฟอร์ก็เป็น Infinity ครับรุ่นอะไร K1000W เป็น10นิ้วเป็นรุ่นกัปป้าตัวท็อปเหมือนกันเพราะว่าด้านหน้าดอกก็จะเป็นใช่เคปล่าเป็นเคปล่าจะยิ่งมีแสงแบบลอดเข้าไปก็จะเห็นหน้าดอกแบบโอ้มันไปรับกันเนาะเงากับแสงมันรับกันพอดีตกกระทบกันอะไรอย่างงี้ใช่แล้วที่ขาดจุดที่เรามองไม่เห็นพอเป็นเรื่องของงานแข่งต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภัยระบบสายระบบฟิวระบบแบตเป็นยังไงบ้างใช้สายของอะไรบ้างคะคันนี้จริงๆเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องเดินสายแยกครับสายไฟข้างนึงสายลำโพงข้างนึงสายสัญญาณข้างนึงแล้วการรัดตรงรัดสายละเอียดขนาดไหนก็ทำตามมาตรฐานที่ทางเอ็มม่าเขามีอยู่ในรูบุ๊กครับเขาจะมีเรื่องหมวดหมู่ว่าการเดินระบบไฟเนี่ยจะต้องทำการรัดสายเนี่ยเป็นช่วงๆประมาณสัก 7-8 นิ้วเนี่ยเป็นข้อๆเป็นช่วงๆเพื่อความแข็งแรงแยกประเภทมันออกมาแล้วก็มีการมาร์กตำแหน่งว่าอันนี้สายเนี่ยเป็นสายลำโพงตัวไหนข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยแยกออกมาอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เซอร์วิสด้วยนะใช่ครับแล้วหนูเห็นตอนทับบอร์ดคือหนูไม่เคยเห็นงานสายมาก่อนเคยเห็นแต่ตามเร่มที่แบบเราเคยเห็นใช่ไหมพี่หนูเห็นทับบอร์ดแอบเห็นแบบรอยสายเขาเรียงกันเป็นระเบียบเนาะมาเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าถอดบอร์ดออกมาเพื่อจะเซอร์วิสเนี่ยแยกได้เลยเห็นเลยเรียงอย่างเรียบร้อยแล้วเป็นระเบียบแล้วเรื่องของฟิลล่ะคะฟิลหรือขั้วแบตอะไรเงี้ยมีความใส่ใจอะไรตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆมันก็จะดูตามนี้ครับว่าขนาดของสายไฟเนี่ยสมมติเราใช้มาตรฐานเบอร์4สายเบอร์4ก็จะมีฟิลไม่ควรเกิน100แอมป์เราก็จะมีก็มันโปรเทคไงในตัวว่าถ้าเกิดการช็อตสายมันโอเวอร์โหลดร้อน100แอมป์มันก็ขาดคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราควรคือร้านติดตั้งใช่ครับควรเราไปติดแบบนี้ให้กับลูกค้าเนาะควรดูแลควรใส่ใจควรเป็นมาตรฐานเป็นความปลอดภัยเป็นทุกร้านแบบนี้ควรจะคิดแบบนี้ทุกร้านเนาะมันเป็นเรื่องของมาตรฐานจุดเริ่มต้นของการติดตั้งพี่หนุ่มคะหนูถามหน่อยหนูเห็นพี่หนุ่มไปแข่งเนี่ยเกือบทุกสนามเลยก็ว่าได้พี่หนุ่มได้อะไรจากการแข่งขันมาบ้างอะคะจริงๆเรามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาระบบที่ร้านติดตั้งเมื่อก่อนเคยทำกันมาใช่ไหมครับมันอาจจะไม่เรียบร้อยหรือไม่ปลอดภัยไม่เซฟตี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถนำมาปรับปรุงใช้กับงานหน้าร้านได้ด้วยแล้วทุกคันที่เราติดไปเงี้ยเราก็สามารถแบบเราจะรู้เองว่าระบบมันถูกออกแบบมาโดยที่พวกเราเป็นคนทำเนี่ยมันไม่มีปัญหาแน่ๆได้ประสบการณ์กับใช่ลูกค้าก็สบายใจว่าได้ระบบที่ถูกต้องไปแล้วเวลาเซอร์วิสอะไรเงี้ยก็ง่ายไม่ใช่ต้องมานั่งรื้อใหม่ทั้งคันใช่ครับเขาจะรู้เลยว่าตรงไหนเสียตรงไหนพังตรงไหนต้องแก้เนาะใช่ครับ